ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้เราก็มาดูต้นไม้อธิษฐานกันอีกแล้วนะครับต้นคล้าครับวันนี้ผมจะพามาดูต้นคล้านกยูงครับเป็นนกยูงเขียวนะครับส่วนมากใบเขาจะเขียวนะครับเขียวขาวและเขียวเข้มครับใบเขาจะเป็นลายหยักๆนะครับเขียวอ่อนขอบเขาเป็นเขียวอ่อนครับแล้วเป็นขาวครับแล้วเป็นเขียวเข้มครับคล้ายหางลูกยูงครับปลายหางลูกยูงครับเขาจะเป็นดวงๆกลมๆพวกนี้ครับใบเขาจะลายๆหน่อยครับแต่จะไม่นูนนะครับใบเขาก็จะเป็นแบบเรียบๆเป็นร่องลึกหน่อยพวกนี้ครับแต่ว่าลายเขาจะไม่นูนเหมือนสายอีดีนะครับใบเขาจะกลมนะครับเป็นรอนนิดหน่อยนะครับส่วนหลังใบเขาก็จะแดงนะครับตอนนี้คือเขายังกลางใบอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าตอนค่ำๆนี้เขาจะรีบนะครับเอาใบขึ้นนะครับนะเหมือนกับพนมกันเลยนะครับเขาจะหุบขึ้นนะครับราคาตามท้องตลาดตอนนี้ก็ต้นหนึ่งก็50-60บาทนะครับต้นพวกนี้ครับจะไม่แพงครับแต่ก็สวยนะครับต่อมาก็จะเป็นอีกลายหนึ่งครับตัวนี้จะขอบขาวนะครับกลางใบสีเขียวนะครับแล้วก็ก้านใบเขาจะขาวนะครับก้านครับเขาจะขาวครับเขียวแล้วก็ขาวอมชมพูนะครับมันอยู่ที่แสงครับบางทีเขาก็จะเป็นขอบชมพูนะครับตัวนี้ก็สวยมากครับแต่ก็หายากนิดนึงครับตัวนี้นะครับหายากบางทีกระถางหนึ่งเราปลูกหลายๆสีหลายๆสายพันธุ์ก็สวยนะครับปนกันเลยครับสวยคนละแบบครับตัวนี้ครับแตกต่างตรงลายนะครับลักษณะของใบเหมือนกันครับขอบหลังใบก็จะแดงนะครับพวกนี้เป็นใบเดี่ยวนะครับเขาจะไม่มีลำต้นนะครับเขาจะมีหัวมีเง่าพวกนี้ครับแล้วก็มีใบนะครับการขยายพันธุ์เขาก็คือใช้เง่านะครับการแบ่งหัวเขานะครับแต่ที่เขาชอบมากดินเขานะครับเขาชอบกาบมะพร้าวสับนะครับขุยมะพร้าวครับแล้วก็แกบดำครับทรายนิดหน่อยนะครับตัวนี้ครับสวยครับตัวนี้ก็สวยแบบบ้านๆครับแต่ตัวนี้จะดูไฮโซหน่อยครับแต่มีอีกตัวนึงที่คล้ายๆกับหางลูกยุงเขียวตัวนี้นะครับเขาจะเป็นแตงโมนะครับลายแตงโมครับนะครับแตงโมเขาจะเป็นใบรีครับใบเขาจะเรียวยาวครับนี่ครับตัวนี้เขาเรียกว่าลายแตงโมนะครับคล้ายๆกันครับแต่ว่าลักษณะของใบกลมกับใบยาวนะครับสวยคนละแบบครับแต่ถ้าดูเผินๆนี่จะเหมือนกันครับถ้าเราไม่ดูลักษณะของใบยาวใบสั้นนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ที่การเลี้ยงนะครับใบยาวใบสั้นนะครับมันอยู่ที่สายพันธุ์เขานะครับแต่ทุกอย่างก็เหมือนกันนะครับหลังใบเขาก็จะแดงเหมือนกันครับอยู่ที่ว่าใบเขายาวตัวนี้ใบเขาจะสั้นครับลายเขาจะชัดหน่อยครับตัวนี้ครับ
สวยคนละแบบครับพวกนี้ปลูกแล้วค้าขายจะรวยนะครับเขาปลูกไงครับเมตตามหานิยมพวกนี้ครับถ้าเราปลูกได้สวยงามแบบนี้แสดงว่าชีวิตเราก็จะดีนะครับเขาถึงได้บอกว่าต้นไม้ต้นนี้คือต้นไม้อธิษฐานครับอยู่ที่คนปลูกครับถ้าคนปลูกขึ้นสวยก็จะสวยครับแล้วปลูกแล้วไม่สวยก็จะไปคิดมากครับเป็นแค่การเดานะครับแต่ถ้าสวยเราก็คิดว่าเออชีวิตเราก็น่าจะดีนะครับแต่ถ้าติดลบแล้วไม่ต้องไปคิดมากนะครับนะครับต้นนี้ปลูกหาที่สวยๆนะครับจะได้ปลูกแล้วสวยชีวิตเราก็จะได้ดีครับต้นโปรดครับต้นนี้ครับอยู่นานๆก็สวยครับเดี๋ยวก็จะมีต้นโปรดอีกนะครับดูต้นนี้ไปก่อนครับชุดนี้ครับโปรดอยู่ครับต้นนี้ก็เป็นต้นรองลงมาครับก็สวยคนละแบบถ้าเขาขึ้นปุ่มเยอะครับผมไม่แยกครับก็มีหลายกระถางเหมือนกันครับที่แยกไว้ครับผมไม่ชอบแยกครับเวลาเขาเป็นพุ่มสวยๆเนี่ยครับอยากได้หลายๆต้นหลายๆกอพวกนี้ครับต้นคล้าครับราคาถูกจับต้องได้นะครับแต่ว่าสวยนะครับลองหาสะสมกันได้นะครับตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปครับราคาไม่แพงครับเขาเป็นพืชที่ชอบน้ำนะครับลดได้ทุกวันนะครับแต่ถ้าหน้าฝนเราก็เว้นวันก็ได้นะครับเราต้องดูที่ดินนะครับที่เราปลูกไว้เขาจะโป่งหรือไม่โป่งครับแต่ถ้าจะให้โป่งจริงๆเราก็ใส่กาบมะพร้าวสับลงไปนะครับสัก40ส่วนครับแกบดำสัก50ส่วนทรายสักส่วนนึงครับประมาณนี้ครับเขาชอบดินร่วนซุยครับไม่เก็บกักน้ำครับเขาชอบน้ำแต่ว่าไม่ชอบน้ำขังนะครับชอบความชุ่มชื้นพวกนี้ครับเนี่ยครับก็สวยคนละแบบใบยาวก็สวยนะครับเลี้ยงให้ดีเลี้ยงให้งามใบเขาจะเงางามนะครับแตงโมแต่วันหลังใบเขาจะแดงครับแตงโมครับแตงโมนะครับบางทีเลิกงานมาผมก็นั่งดูนะครับต้นไม้ที่เราปลูกไว้ก็สวยนะครับบางทีใครมาขอซื้อแล้วก็ไม่ขายนะครับแต่บางคนเราถูกชะตาหรือเขารักต้นไม้นี้เราก็ให้เขาฟรีนะครับต้นนี้คนหากันเยอะครับแต่ผมไม่ได้ปล่อยนะครับมีก็3-4ต้นมีน้อยอยู่ครับต้นนี้ครับต้นสวยๆมักจะขยายพันธุ์ยากครับเขาชอบไม่ค่อยแทงหน่อครับพวกนี้ครับต้นที่ไม่ค่อยเท่าไหร่นี่จะแตกกิ่งไวนะครับพุ่มไวครับผมชอบตรงที่เขามีขอบขาวๆครับดูแล้วมีเสน่ห์ไปแบบเน้นให้เขียวเขาเด่นนะครับแล้วก็มีขาวอีกครับเขาจะเด่นครับเห็นครับใบเขาจะเงาครับยิ่งเขาลดน้ำใหม่ๆหรือเขาถูกแสงแดดจะเป็นวิบวับนะครับวิบวับวิบวับผมจะใส่กาบมะพร้าวเยอะครับกันไว้ก่อนครับเดี๋ยวถ้าหน้าฝนมาเขาจะได้ไม่เน่าครับดูแล้วต้นไหนก็น่าปลูกนะครับวันนี้ผมมาให้ดูครับ3ลายนะครับก
ก็สวยไปคนละแบบนะครับลองหามาปลูกกันนะครับหาง่ายๆครับราคาก็ไม่แพงนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์นะครับขอบคุณครับ